ไม่เกิดขึ้นนี่คือปฐมบทฮ่องเต้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนจากสุรเชษฐ์หักพานเป็นผู้ใหญ่ที่จะมานี่แหละครับท่านครับดูนะครับกล้องไม่ปิดนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยแล้วก็คุณอนันต์ชัยชัยเดชนายความนะครับมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินคดีกับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจทั้งหมดรวม10คนด้วยกันนะครับในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา258นะง.วงเล็บ4นะครับที่ให้ปฏิรูปตำรวจให้เป็นอิสระในการทำงานและเกิดเป็นภาพสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนนะครับมาตรา77วงเล็บ1จะมี4คนด้วยกันนะครับอาวุโสระดับ1 2 3 4นะครับถึงรู้เราเป็นใครบ้างนะครับซึ่งถ้าปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับปฏิบัติตามเรียกว่าตำรวจชาติมาตรานี้เนี่ยคุณเศรษฐาจะต้องเสนอบุคคลที่มีรายชื่อที่รองผู้จัดการตำรวจชาติที่มีอาวุโสระดับหนึ่งนะเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการตำรวจชาติเท่านั้นนะครับนะจะบอกว่าใช้อาวุโสนะความรู้ความสามารถที่พรบ.ตำรวจเพิ่มในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการสืบสวนสอบสวนเข้าไปประกอบกันด้วยนะมันจะต้องเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน